มันเหมือนกับชาร์จแรงเกินไปประมาณนะถ้าเป็นชาร์จไฟคือถ้าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะมันอัดเข้าไปเร็วแรงจนเกินไปมันต้องคอยๆบางทีก็ชวนคุยไปด้วยพวกนี้ก็เป็นไปได้เพราะมันมีหลายคนเนาะก็เลยใส่ที่ห้ามั่งลุงก็ต้องใส่เวลาเพราะว่าต้องกลับมาที่ทำงานเฟสจะสองทุ่มเดินทางจากพระนครวัดปฐมวันนี้นะฮะใช้เวลาอยู่1ชั่วโมงกับอีก5นาทีครับจอดประตูบ้านชั่วโมงกับ5นาทีลุงเวลาแม่นเวลาแม่นขนาดนั้นนะให้ดูระวังให้แซ่บนะอ้าวมีใครอื่นไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอถามถ่ายไปมานะยังบริการอีก3สายโทษ2สายนะครับให้3ครั้งให้3คน3ท่านนะครับเรื่องปวดนะปวดอย่างเดียวถ้ามีสมอลทอล์กนะโหทีเดียวเลยวะสมอลทอล์กใส่เข้าไปในหูเตรียมสมอลทอล์กนะครับถ้าจะให้ช่วยนะครับเรื่องเสียงโทรศัพท์หาสมอลทอล์กเอาไว้เพราะว่าเสียงผมเวลามันเข้าปุ๊บมันจะไปล่ะมันจะไปปรับลุงจะบอกว่าเป็นหลุมดำนะครับภาษาลุงหลุมดำภาษาแพทย์เขาจะเรียกกันว่าพิทูอิตารีมันเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของสมองศูนย์กลางสมองอธิบายกันเป็นศูนย์กลางกันแล้วกันไม่รู้จะอธิบายว่าไงพิทูอิตารีครับทางการแพทย์ก็จะว่าตรงนั้นแต่ฟังลุงจะเรียกว่าหลุมดับลุงไม่เอาภาษาแพทย์มาใช้นะเพราะว่าลุงไม่ได้ใช้ภาษาลุงไม่ได้เป็นแพทย์นะแต่ขอยืมภาษาเขามาใช้ครับเพื่อให้เพราะว่าภาษาแพทย์เป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งโอเคสื่อสารกันมาเป็นร้อยปีนะครับเพราะงั้นการเปลี่ยนภาษาปรับภาษามันถึงได้ยากขอให้เข้าใจตามนี้นิดนึงปรับภาษาเปลี่ยนภาษามันถึงได้ยากแต่ฟังลุงใช้ความรู้สึกเช่นอาการปวดหัวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกมันไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่เขาว่าหรอกมันเป็นความรู้สึกเพราะว่าเวลาจับใช่ไหมร้อนเย็นกดหนักเบาเนี่ยเจ็บปวดเนี่ยคือความรู้สึกนะก็ปรับความรู้สึกใหม่ซะก็มีแค่นั้นเองครับต้องใช้หลักคิดตรงนี้นะฮะจึงจะโอนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับหลักคิดของเราเป็นหลักคิดธรรมชาตินะครับโอเคยินดีด้วยครับโอนเมื่อกี้ลืมคุยกับทางด้านคุณอรสาไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวไปจบนะครับมีถามอีกไหมวันนี้ขณะนี้เวลาผมลุงเหลนะ22นาฬิกากับ21นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพนะครับเวลากรุงเทพแค่นี้ท่านอยู่ประเทศไหนก็เทียบเวลากับตัวเองนะครับแต่ลุงเนี่ยอยู่กรุงเทพมหานครบวรรัตนตนังโกสินทร์มหินทราดิรภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ตามด้วยยมบาลเจ้าขาภาษากรุงเทพชื่อกรุงเทพเนี่ยถ้ากระดาษ A4 นะฮะพิมพ์เต็มหน้านะครับ A4 เนี่ยยาวมากนะฮะ3กิโลครึ่งอะไรชื่อกรุงเทพไม่รู้ใครจำได้หมดลุงไม่เคยจำจำไว้แล้วก็ไปแลบแข็งเปล่าแค่เดียวกินก็ไม่ได้จำแค่นี้ก็พอแล้วกรุงเทพมหานครเป็นชื่อที่ยาวที่สุดในโลกชื่อกรุงเทพนะครับ